คลิปวิดีโอดีแต่ว่าแบบเหมือนเราว่าตอนนั้นโอเขาแบบเกรงค่ะก็ต้อง
บอกก่อนนะว่าเสียงจะไม่ค่อยดีหน่อยเพราะว่าเป็นสบายนะคะก็ไม่สบายเหรอครับตรวจแล้วค่ะตรวจแล้วค่ะไม่เป็นไม่เป็นเราอ่ะค่ะก็ไปต่อนะคะคือก็เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่ตอนคุณจะศิลาเนาะก็เขาก็เก่งมากแล้วเป็นคนที่แบบเล่นอะไรก็ดีไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่เราต้องมาเล่นเป็นพี่น้องกันมันก็ดีตรงที่เราได้มีการเวิร์กช็อปกันมาก่อนหน้านี้แล้วมันเลยทำให้เราแบบเหมือนได้รู้ว่าตัวละครมันต้องมีความรู้สึกยังไงแล้วกับตัวเป็นที่เป็นมีพี่สาวอยู่แล้วมีน้องชายอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้ฟิลว่าน้องชายถ้าเรามีน้องชายเราต้องรู้สึกยังไงต้องห่วงเขายังไงต้องรักเขาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอาไปเล่นกันในละครมันก็เลยเกิดเคมีนี้มาก็ต้องขอบคุณครูบิวก่อนนะคะที่แบบทำให้เคมีนี้ออกมาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เจี๊ยบนะคะปรบมือเต็มๆให้กับพี่เจี๊ยบวัฒนาด้วยค่ะที่เขียนบทมาให้แบบผู้ชมกันว่าเลยนะคะทุกประโยคที่มันโดนจึ๊ก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 มาจากคนนี้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่สันนะคะกับที่ร่วมงานกันหลายเรื่องแล้วแต่เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะอินที่สุดละกันค่ะสำหรับหนูก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณต่อด้วยที่เป็นน้องชายได้ดีเพอร์เฟกต์มากต่อแล้วค่ะได้มีโอกาสมาเจอกันไปอีกครั้งนึงมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วมันสนุกมันขึ้นขนาดไหนการทำงานเรื่องนี้คือคนที่เคยรู้สึกว่าอยากมีน้องสาวแต่คือผมเป็นคนที่อยากมีน้องสาวมันก็เลยเหมือนกับเกิดเป็นเคมีตรงกลางว่าพี่ที่เป็นเหมือนน้องและน้องที่เป็นเหมือนพี่มันมีความสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นระหว่างที่เรากำลังทำงานกันแต่มันมีเคมีอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเคมีที่สุดคนละขั้วตั้งแต่เริ่มต้นแต่เราดูแล้วเรารู้สึกดีจังเลยชอบจังเลยอ่ะนั่นก็คือเคมีที่เจอกันระหว่างไว้กันต่อครับไม่หรอกฉันรู้ว่าเธอเป็นคนพูดน้อยแต่คมแต่ว่าพูดเยอะกว่านี้นิดนึงทำงานกับพี่ต่อเป็นยังไงบ้างเพื่อนดีเป็นเรื่องแรกที่ได้เจอเรามองเขาเป็นแบบไอคอนิกด้านความสามารถอยู่แล้วไม่จริงเลยจริงก็มองว่าเขาเป็นนักแสดงผู้ชายที่เก่งในเจนนี้แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นี้คือต้องบอกว่าเรารู้สึกว่ามันรู้สึกเจอรู้สึกว่ามันแบบทำไมทำงานแล้วมันขนาดนี้วะตั้งแต่ออดิชั่นแล้วตอนนั้นก็ออดิชั่นกันแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมากเลยได้ไหมไม่รู้ว่าแต่ว่าคนนี้มันมากได้ไปเลยบอกครูบิวอยู่เลยว่าครูนี้สุดมากเลยอ่ะไม่รู้อะไรยังไงช่างมันพอได้ทำงานด้วยกันจริงก็ดีก็ต้องบอกว่าแบบกีรันมันมาถึงตรงนี้ได้อ่ะก็เพราะมีใต้ล่าคอยแบบส่งพลังซ้อนส่งไปเรื่อยๆกันอย่างเดียวนะครับใครสักคนไปก็ไม่ได้ครับตรงนี้ก็ไม่ได้ครับพ่อแม่เหมือนกับว่ามีพี่เจี๊ยบที่คอยสร้างบทที่มันแข็งแรงแล้วพอเราทำงานกับพี่สันน่ะคือมันกลายเป็นแบบคอมบิเนชันที่ผมรู้สึกว่าอารมณ์เหมือนไบฮะใส่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่คือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนพวกเราทำอ่ะเราไม่แม้แต่ที่จะกล้าคิดเลยอ่ะว่าตอนออกมาแล้วมันจะแบบเออใช่ป่ะเราจะกังวลกันอยู่เลยเออแบบเออยืนแบบเล่นเสร็จไปก็ไงดีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ไปจริงๆสุดท้ายคนที่เลยต้องขอบคุณคือนอกจากทีมงานนะมันคือทุกคนที่เสพผลงานเรามากกว่าค่ะขอบคุณที่พลังที่เราแบบใส่ไปอ่ะมันเข้าไปกระแทกใจทุกคนแล้วกันแบบขอบคุณมากจริงๆแล้วก็หวังว่าจะกระแทกกันอย่างต่อเนื่องจนถึงจบตอนนะครับเฮ้ยบอกแล้วเมื่อกี้อ่ะเกมแรกของเรานะคะทีมงานเตรียมพร้อมๆนะคะเราจะเล่นเกมส่งสารสื่ออารมณ์อันนี้ต้องขอความร่วมมือมากๆเลยอ่ะขอความร่วมมือให้นักแสดงแบ่งทีมกันก่อนเบลเล่เธอดูตื่นเต้นนะฉันเห็นตอนเราพูดกับไปว่าแล้วเราสองคนอ่ะเสียงไม่ได้ทำเหมือนกันเลยเสียงไม่หายคนนึงคอพังคนนึงจะบุกแต่ว่าตรวจแล้วอย่างดีอ่ะไม่เป็นนะคะโอเคนะคะรอดค่ะจะให้มีการอ่านตามโจทย์ประโยคไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าช่องวันไม่ธรรมดาแล้วเราจะมีอารมณ์ด้วยอ่ะคืออันนี้นะทุกคนอันนี้คือประโยค
ราจะมีประโยคให้และอยากจะให้นักแสดงตั้งสติให้ดีด้วยตอบเธอน้องพยายามแอบดูถึงเป็นชั้นเตี้ยแต่ฉันก็จะเห็นแบบนึกว่าเรียงความนะเราต้องมีทีมละ10คนไม่ใช่หรอใช่ซึ่งกติกามาวิธีกรคู่เอางี้ฮะทุกคนจริงๆมาและเบนก็ทำได้เพราะฉะนั้นนะคะขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทีมไบค์กับเบนบนเวทีเลยค่ะเรามาถูกทางแล้วเฮ้ยเงี้ยเปล่าต้องเริ่มจากไบค์เปล่าเริ่มจากไบค์เปล่าพร้อมครับพี่ไบค์เริ่มให้น้องไปอ่อนออดมาวนอย่าตีเอื้อมตบเอื้อมจริงแต่อุ้มกันเลยคือความเครียดมันไปถึงได้อีกหลายอารมณ์เข้าใจแต่ผมว่าเบนเนี่ยมีแน่นอนครับมีคนนี้มีเยอะเขาคนนี้เป็นคนมีของผมบอกเลยว่าข้างในเขาเยอะจริงและทุกฉากที่เล่นคือเขาจำในดีเทลรายละเอียดได้หมดทุกอย่างเอาจริงบ้างมีคิวหนึ่งผมงงมากเขาสามารถจำไดอะล็อกประมาณ10หน้าของทุกตัวละครได้หมดเลยได้หรอคือใครลืมบทพี่เบนบอกหมดพี่เชื่อป่ะมิดหน้าใครจะไปจำได้ท้อใจได้หรือเปล่าผมเป็นคนร้องครับผมมันก็แบบฝากเนื้อฝากตัวครับผมชื่อบูมสารัตน์นะแล้วอันนี้ก็พี่โอนัสสุภาครับเราร้องมาจากเวทีเดียวกันครับเดอะสไตล์ครับก็เป็น2ตอนสุดท้ายแล้วจริงๆก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่
ดินทางกับพวกเรามานะฮะขอบคุณจริงๆที่ทำตามอย่างที่ตอนที่เราโปรโมทว่าเราอยากให้คนดูทุกคนเนี่ยเติบโตไปพร้อมกับทุกตัวละครที่เราพยายามทำก็หวังว่าทุกคนนะฮะสองตอนสุดท้ายแล้วหวังว่าจะให้กำลังใจกันแบบสุดๆกันไปเลยเนาะต่อไปเลยได้ป่าวแล้วเราเจอกันในทุกสื่อโซเชียลและดูสดไปด้วยกันนะครับผมฝากด้วยครับก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าทุกคนทำมาดีมากเลยทุกคนให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมกับพวกเราสุดๆสนับสนุนพวกเราเยอะมากแต่ว่าขออีกติ๊กแค่สองตอนเองเอาให้มันยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกเลยให้มันสุดๆไปอีกผมว่าพวกเราเต็มที่มากจริงสองตอนสุดท้ายคือมันแบบมันจะตายเอาให้ได้อะทั้งเราทุกคนทั้งทีมงานทั้งแสดงคือมันสนุกมากแล้วเราเชื่อว่าถ้าคนได้ดูอะยังไงก็สนุกเพราะฉะนั้นอยากให้ดูสดกันแล้วก็มาคุยกันทุกสื่อโซเชียลที่ตอบบอกพวกเราก็แอบตอบแอบดูอยู่ตลอดแหละแอบอย่างก็ช่วยกันครับช่วยกันค่ะขอบคุณครับแล้วก็อย่าสปอยล์อย่างนี้นะคะรูปที่มันหลุดไปอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่จบแบบนั้นก็ได้นะคะเร็วแล้ววันนี้นะคะฝากทุกท่านด้วยนะคะฝากละครเรื่องใต้ล่าไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะเหลือแค่2ตอนสุดท้ายเท่านั้นนะคะ2ทุ่ม20นาทีฝากติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงในแอปพลิเคชันวันดีนะคะอ่ะสเต็ปต่อไปเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพเซลฟี่หมู่ร่วมกันนะคะอยู่ที่เดิมที่เจ้าค่ะยังค่ะพี่สันรีบถ้าเกิดผู้กำกับของเรานี่คือผู้ที่สร้างบนมายาให้เกิดขึ้นนะคะบางฉากคุณผู้ชมอาจจะไม่ทันรู้ตัวนะคะใกล้ๆก่อนนะฮะเจอกันนะคะ